มาดูรถมือสองญี่ปุ่นราคาเป็นยังไงสภาพเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูรถมือสองที่ญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากว่าเรามีความคิดว่าอยากจะซื้อรถมือสองสักคันไว้ใช้ที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็เลยมาดูรถกันค่ะรถคันนี้ต้องบอกว่าเราไปเจอในเว็บไซต์ที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์สําหรับซื้อขายรถในญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นในช่วงนี้รถมือสองค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามก็จะเจอเต้นรถมือสองหรือ รถก็ยังมีรถมือสองขายกันด้วยนะคะพอรถมือสองที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่สภาพก็ยังใหม่อยู่แล้วก็ระยะวิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็เลยเป็นที่นิยมมากๆสําหรับคนที่มีงบจํากัดมากๆเลยละคะ่ะอย่างเช่นรถคันนี้เนี่ยผลิตและออกวางขายในปี2018แล้วก็ระยะวิ่งเนี่ยประมาณแค่40,000กิโลนิดๆเท่านั้นสาหรับคันนี้ตอนต้นคลิปทุกคนอาจจะเห็นราคาไปแล้วนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1 0 9 0 0 0นเยนค่ะพอลองเข้ามานั่งดูข้างในแล้วก็รู้สึกโอเคอยู่ นะเพราะว่าที่นั่งก็คือนั่งสบายนะส่วนเบาะก็คือกว้างมากๆเลยแล้วพอหันไปดูด้านหลังก็จะเจอเบาะสามเบาะอ,อย่างนี้เลยซึ่งเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้นะคะเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไกลๆเนี่ยถ้าไม่อยากนอนโรงแรมก็สามารถนอนบนรถได้เลยและนี่คือสิ่งที่เราอยากทํามากๆเพราะว่าคือเราเคยไปดูคลิปของคนญี่ปุ่นแล้วเขานอน,อนบนรถแล้วมันน่าสนใจดีก็เลยอยากลองทําดูบ้างนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็จะทําคลิปออกมาให้ทุกคนดูแน่นอนค่ะและที่เต็นท์รถนี้ราคาค่อนข้างถก เพราะว่าคือเขาขายรถตามสภาพมากๆเลยก็คือเหมือนรับรถมาแล้วก็เอามาขายต่อเลยโดยที่ไม่ได้เอาไปซ่อมหรือว่าทําการใดๆทั้งสิ้นนะคะพอดูรถเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามีก็เป็นหน้าที่พอใจก็เลยทําการซื้อขายกันในวันนั้นเลยเราค่อนข้างตกใจมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมาดูรถเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะมาซื้อเลยะนะคะพอทาสัญญาซื้อขายตกลงเรื่องราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาก็บานปลายไปนิดนึงค่ะที่ญี่ปุ่นรถราคาถูกก็จริงแต่ว่าระหว่างใช้งานเราก็ต้องดูแลสภาพรถให้ดีแล้วก็ ก็ทำการตรวจเช็คสภาพรถตลอดด้วยรวมถึงภาษีรถที่เราจะต้องจ่ายในทุกๆปีด้วยค่ะจากทําสัญญาเรียบร้อยก็รอรับรถประมาณ1เดือนค่ะ